านผู้ชมเคยได้โบนัสสูงที่สุดกี่เดือนครับล่าสุดทางบริษัท Evergreen Marine Corporation ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ผู้ให้บริการระบบขนส่งโลจิสติกทางทะเลเตรียมที่จะแจกโบนัสกลางปีนี้11เดือนครับหลังจากที่ปีที่ผ่านมานะครับบริษัททำกำไรได้สูงมากแจกไปแล้ว52เดือนถ้าหากว่าพนักงานได้รับโบนัสทั้ง2ก้อนนี้60กว่าเดือนนะครับจะสูงกว่ารายได้เฉลี่ยทั้งหมด5ปีของพนักงานนะครับและส่งผลให้บริษัท Evergreen นั้นกลายเป็นบริษัทอันดับ1ที่คนไต้หวันอยากจะทำงานด้วยติดต่อกันมา2ปีแล้วล่ะครับEvergreen Marine Corporation บริษัทขนส่งทางเรือรายใหญ่จากไต้หวันนะครับเตรียมที่จะแจกโบนัสกลางปีให้พนักงานเทียบเท่ากับเงินเดือนประมาณ10ถึง11เดือนนะครับเนื่องจากว่ากำไรนั้นพุ่งสูงทำสถิติในปีที่ผ่านมาครับการจ่ายโบนัสรอบใหม่นี้นะฮะเกิดขึ้นหลังจากที่ทาง Evergreen ประกาศแจกโบนัสปลายปีที่แล้วสูงสุด52เดือนครับทำให้เมื่อรวมโบนัส2รอบนะครับพนักงานนั้นอาจจะได้โบนัสรวมกันมากกว่าค่าจ้างเฉลี่ย5ปีทีเดียวครับบริษัท Evergreen นั้นเพิ่งจะรายงานผลประกอบการปีงบการเงินที่สิ้นสุดในวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมานะครับมีกำไรสุทธิทำสถิติ 334,000 ล้านดอลลาร์ไต้หวันหรือประมาณ 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 139.82 เมื่อเทียบรายปีนะครับเนื่องจากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมขนส่งทางเรือที่เกิดขึ้นหลังจากหลากหลายประเทศนั้นยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์เพื่อสกัดโควิดครับและขณะนี้นะฮะค่าขนส่งทางเรือนั้นก็ยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆครับมีข่าวการจ่ายเงินโบนัสจำนวนมากนะครับแล้วก็ได้รับการพูดถึงอย่างกว้างขวางบนโซเชียลมีเดียโดยชาวไต้หวันจำนวนมากนั้นต่างก็รู้สึกอิจฉาพนักงานของทาง Evergreen Marine ครับสื่อท้องถิ่นได้รายงานนะครับว่าเงินเดือนเฉลี่ยของบริษัทในไต้หวันนั้นอยู่ที่ประมาณ 60,000 ดอลลาร์ไต้หวันหรือประมาณ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐผลสำรวจจากเว็บไซต์หางานเมื่อเดือนมกราคมนะครับพบว่าบริษัท Evergreen Marine นั้นเป็นบริษัทในฝันครับที่ผู้คนอยากทำงานด้วยเป็นอันดับที่1ในหมวดเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมติดต่อกันเป็นปีที่2แล้วนะครับทั้งนี้เมื่อปี2564บริษัทเคยทำสถิติจ่ายโบนัสปลายปีสูงที่สุดเมื่อเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในไต้หวันเคยจ่ายโบนัสในครั้งนั้นนะครับอยู่ที่40เดือนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ